ลำดับที่สองความโศกเกิดจากสิ่งที่รักพระพุทธภาษิตปิยโตยายเตโซโกปิยโตชายเตพยังปิยโตวิปมุตตสะนัตถิโซโกกุโตพยังแปลความว่าความโศกเกิดจากสิ่งที่รักความกลัวในวงเล็บภัยเกิดจากสิ่งที่รักความโศกและความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้ที่พ้นแล้วจากสิ่งที่รักอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้แสดงว่าสิ่งที่รักเป็นที่ตั้งแห่งความโศกและความกลัวเมื่อไม่มีที่รักความโศกและความกลัวก็ประราศนาการไปด้วยเพราะไม่มีที่ตั้งอุปมาเหมือนแผ่นดินเป็นที่ตั้งแห่งสัตว์บุคคลและทรัพย์สินทั้งหลายทั้งที่เป็นสังหาริมะและอสังหาริมะเมื่อมีที่รักความกังวลและความหวงแหนก็ตามมาเพราะความกังวลและหวงแหนนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยความโศกและความกลัวก็ตามมาโศกเมื่อต้องพลัดพรากจากที่รักหรือที่รักพลัดพรากจากไปกลัวว่าที่รักจะเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปไม่ยั่งยืนจิตที่ความโศกและความกลัวยังย่ำยีได้นั้นคือจิตที่ยังมีความรักยังคล่องในสิ่งที่รักยังไม่ปราศจากธุลีคือราคะโทสะและโมหะยังไม่เกษมจากโยคะคือกามภพทิฏฐิและอวิชชาเรื่องต่อไปนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นได้เรื่องกุฎุมพีคนหนึ่งเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีกุฎุมพีคนหนึ่งที่เมืองสาวัตถีนั้นเศร้าโศกเพราะลูกตายเขาไม่อาจห้ามความเศร้าโศกถึงบุตรได้ไปป่าช้าร้องไห้ทุกวันเช้าวันหนึ่งเวลาใกล้รุ่งพระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวไนยสัตว์ตามพุทธประเพณีได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรคของกุฎุมพีนั้นจึงเสด็จไปทรงเยี่ยมสนทนาปราศัยกันแล้วกุฎุมพีกราบทูลถึงความโศกของตนพระศาสดาจึงตรัสบอกว่าอย่าเศร้าโศกเลยความตายมิใช่มีในที่เดียวมิใช่มีแก่คนคนเดียวแต่ความตายเป็นสิ่งสาธารณะแก่คนและสัตว์ทั่วไปภพยังมีอยู่เพียงใดความตายก็ยังมีอยู่เพียงนั้นสังขารชื่อว่าเที่ยงย่อมไม่มีสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นท่านพึงพิจารณาด้วยปัญญาอันลึกซึ้งว่าสิ่งมีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วสิ่งมีความแตกเป็นธรรมดาแตกแล้วไม่พึงเศร้าโศกควรเจริญมรณสติอย่างเดียวบัณฑิตแต่โบราณเมื่อลูกตายก็หาเศร้าโศกไม่พิจารณาเห็นว่าสิ่งมีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วสิ่งมีความแตกเป็นธรรมดาแตกแล้วไม่เศร้าโศกกุฎุมพีอ้อนวอนพระพุทธองค์ให้ทรงแสดงเรื่องของโมราณกะบัณฑิตพระศาสดาจึงทรงแสดงอุรคชาดกในปัญจกนิบาตแล้วตรัสถึงคำของโมราณกะบัณฑิตผู้ปรารภถึงลูกที่ตายว่าหมุดของเราเมื่อสรีระใช้ไม่ได้แล้วละสรีระของตนไปเหมือนงูล่อคราบเมื่อบุตรของเราตายจากไปแล้วเขาถูกเผาอยู่ไม่รู้ถึงการปริเทวนาของพวกญาติเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เศร้าโศกถึงบุตรนั้นเขามีคติเช่นใดก็ไปสู่คติเช่นนั้นเองพระศาสดาตรัสต่อไปว่าบัณฑิตการก่อนเมื่อบุตรตายแล้วมิได้เศร้าโศกอย่างท่านแต่เขากลับอธิษฐานใจทำงานอย่างเดิมและเจริญมรณสติเป็นประจำขอท่านจงทำอย่างนั้นด้วยความโศกก็ตามภัยก็ตามย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่รักโดยแท้ดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่าปิยโตชายเตโซโกเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนากุฎุมพีได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วแล